คุณกำลังรับฟังรายการชายอลไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอลไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยก็เดินทางจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะฮะ2564มาจนถึงตอนนี้เนี่ยได้เข้า19ตอนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ภาคภูมิใจแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านให้การติดตามนะครับแล้วก็มีการถามไถ่แนะนำสิ่งต่างๆในระหว่างที่เราดำเนินการมาตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็จากนักเขียนทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ครับแล้วก็วันนี้เลขสวยครับคุณผู้ฟังครับตอนที่99นะครับส่วนตอนที่100นี่จะเป็นใครต้องรอติดตามฟังต่อไปนะครับแต่วันนี้ครับนักเขียนนะฮะต้องบอกว่าเป็นกวีเป็นนักเขียนหนุ่มที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อื่นไกลครับอย่างที่เห็นในปกของรายการนะครับแล้วก็เห็นชื่อหลายคนก็จะร้องอ๋อทันทีเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยก็เป็นที่คุ้นเคยกันในวงการประกวดต่างๆมามากมายทีเดียวนะครับแล้วเจ้าตัววันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องครับล่าสุดครับคุณกิติอัมพรมหาซึ่งมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะประเภทบทกวีในการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจปีที่2นะครับภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ซึ่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับหลายๆองค์กรจัดขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่งมีการประกาศผลไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลบทกวีประเภทเยาวชนนะครับต้องย้ำก่อนว่าประเภทเยาวชนคือคนนี้ครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้คุณกิติอัมพรมหาหรือน้องปอสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ต้นครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับยินดีครับตรงนี้ต้องให้ข้อมูลก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับว่าน้องปอเนี่ยนะครับเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตอนนี้ก็รับราชการครูใช่ไหมครับบรรจุเป็นครูแล้วใช่ไหมครับใช่ครับบรรจุเป็นครูแล้วครับตอนนี้ก็สอนวิชาภาษาไทยครับอยู่ที่โรงเรียนเพรักสมาตาวิทยาครับจังหวัดระยองริมชายฝั่งทะเลตะวันออกพอดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคงเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับน่าสนใจนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละครับคุณฝั่งหลายท่านอาจจะงงอ้าวก็ไปทำงานแล้วทำไมมาสมัครในกลุ่มเยาวชนได้กลับไปดูนิดนึงนะครับว่าเราให้เยาวชนในอายุไม่เกิน25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้น้องปอยังส่งงานในส่วนของเยาวชนได้นะฮะแต่ปีหน้าหมดสิทธิ์นะฮะปีหน้าต้องขึ้นไปเทียบรุ่นใหญ่แล้วนะครับครับ ครับผมแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเราก็จะมาพูดคุยถึงผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มของบทกวีการประกวดอ่านยาใจปีที่2กลุ่มที่เป็นผลงานของเยาวชนเนี่ยนะครับผลงานของน้องปอนี่มีชื่อว่ามืดมิดคงส่างซาเมื่อฟ้าสางอยากรู้ครับว่าที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับก็งานชิ้นนี้ครับผมเริ่มการสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยผมได้ตัวชื่อของบทกวีตัวนี้ครับมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับแล้วก็ผมก็มีมุมมองมีความคิดนะครับร่างคร่าวๆไว้ในใจของผมแล้วผมก็ค่อยๆเขียนค่อยๆลงมือเขียนมาทีละสเต็ปทีละขั้นนะครับจนได้งานชิ้นนี้ออกมาครับส่วนตัวผมแล้วครับผมจะเป็นคนเขียนกลอนแบบบ้านๆครับเขียนกวีแบบบ้านๆใช้ถ้อยคำแบบง่ายๆครับตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายๆผมว่ามันก็ดีครับอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับครับตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังน่าสนใจมากครับแล้วก็เหมือนกับที่ผมคุยกับคุณองอาจไปเมื่อเทปที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวบทกวีของทุกคนเรื่องสั้นทุกเรื่องสั้นที่ผ่านการประกวดได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศ2อันดับรวมถึงรางวัลชมเชยเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะได้รับการตีพิมพ์ครับเพราะฉะนั้นรออ่านงานของกิติและก็นักเขียนท่านอื่นๆนะครับแต่ถ้าตอนนี้อยากรู้นะหลังไมค์ไปคุยกับกิตินะครับอาจจะของานมาอ่านก่อนนะครับอยากจะรู้สำบัดสำนวนยังไงก็คิดว่ากิติคงยินดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะครับยินดีครับผมครับผมคราวนี้เราจะยังไม่ลงไปที่รายละเอียดของงานนะฮะเดี๋ยวรอตีพิมพ์ก่อนก็แล้วกันเนาะแต่ถามว่างานชิ้นนี้เนี่ยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มเขียนจนถึงส่งเนี่ยนานไหม
สำหรับงานชิ้นนี้ครับบทกวีมืดมิดคงสังสารเมื่อควาสางเนี่ยนะครับผมใช้เวลาเขียนประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเพราะว่าส่วนตัวของผมนะครับผมเป็นคนที่เขียนงานค่อนข้างช้าครับแล้วก็เขียนน้อยครับแต่ว่าก็ยังคงเขียนอยู่เรื่อยๆครับรวมถึงการขัดเกลาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เขียนได้มาเป็น1ชิ้นแล้วครับแล้วก็เว้นระยะทิ้งไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอ่านใหม่แล้วก็ขัดเกลาบางส่วนที่มันอาจจะยังไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยสมูทกันเท่าไหร่ครับให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วถามหน่อยเราคิดยังไงครับว่าการเขียนงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของความเรียงหรือแม้แต่กระทั่งบทกวีเนี่ยส่วนหนึ่งมันช่วยในการขัดเกลาจิตใจหรือว่าช่วยในการระบายความทุกข์ในใจได้ไหมครับผมมีความเชื่อแบบนี้เลยครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับผมก็เป็นคนที่มีความชื่นชอบมีความสนใจในเรื่องของการอ่านการคิดการเขียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับเคยไปเข้าค่ายวรรณกรรมมาครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่าการอ่านนะครับเป็นการนำเข้าส่วนการเขียนนะครับก็เป็นการนำออกเป็นการระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกของเราผมก็เขียนงานนะครับเพื่อถ่ายทอดระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกมุมมองต่างๆที่ผมรู้สึกที่ผมมีออกมาครับครับงั้นแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มสนใจการเขียนมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เขียนบทกวีนะครับเขียนกลอนแล้วก็เขียนเรื่องสั้นมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสส่งงานนะครับไปตีพิมพ์เผยแพร่ตามนิตยสารต่างๆบ้างนะครับทั้งที่เป็นเล่มหนังสือทั้งที่เป็นในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแล้วก็เข้าร่วมการประกวดมาอย่างสม่ำเสมอนะครับบางครั้งก็มีทั้งที่ได้รางวัลแล้วก็ไม่ได้รางวัลนะครับแต่ก็ทุกๆครั้งที่ได้ลงมือเขียนนะครับมันก็เป็นกำไรของผมนะครับก็คือได้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกถ่ายทอดมุมมองของผมออกไปครับก็อย่างน้อยๆก็ได้มีคนอ่านบ้างครับก็ดีว่าเก็บไว้อ่านคนเดียวครับใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าอย่างนั้นจะขอชวนน้องปอเนี่ยคุยต่อครับว่าตั้งแต่เขียนงานประกวดมาเนี่ยมีประสบการณ์ในการส่งประกวดยังไงบ้างครับก็ที่ผ่านมาครับที่ผมเคยได้เข้าร่วมประกวดนะครับก็จะมีรางวัลพานแว่นฟ้าครับปี2559ปี2560แล้วก็ปี2562ครับเป็นประเภทบทกวีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นประเภทบทกวีทั้งหมดเลยครับเป็นรางวัลชมเชย2ครั้งแล้วก็รองชนะเลิศอีก1ครั้งครับครับผมน่าสนใจนะแล้วก็มีอยู่ปีนึงนะครับคุณฝั่งถ้าพอจะจำได้นะปีนั้นไม่มีรางวัลที่1ปี2560ครับผมครับผมปีนั้นคือครองรองชนะเลิศร่วมกัน3คนเลยใช่ไหมเนี่ยครับมีพี่องอาจครับแล้วก็พี่วิสุทธิ์อีกคนนึงครับเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วนอกจากนี้เราส่งไปตามพวกนิตยสารวารสารต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับก็จะมีที่เคยได้รับโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ครับก็จะมีนิตยสารทางอีสานนะครับได้อยู่ 2-3 ครั้ง 2-3 ชิ้นครับแล้วก็จะมีทางเพจของช่างเขียนพยัญชนะแล้วก็เว็บไซต์ Bangkok Live News ครับนะเป็นเวทีที่เราก็คุ้นเคยชื่อกันทั้งนั้นนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังถ้าพอจะจำได้นะครับการประกวดไม่ใช่อื่นไกลนะฮะไม่ไกลนี่ก็คือการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีรางวัลบรรณาธรของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชื่อของกิตติอมรมหาก็ปรากฏมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอาจจะเว้นไปสักครั้งนึงแต่เราก็เชื่อว่าชื่อของกิตติจะมาเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการประกวดผ่านมาแล้ว3ครั้งกิตติมาแล้ว2ครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับก็ลองไปดูสมบัติสำนวนของเขานะครับไปดูวิธีคิดดูสับแสงดูเรื่องของลีลาในการประพันธ์ของเขานะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะรู้สึกเหมือนผมว่านี่คือตัวอย่างของคนที่รักงานการเขียนจริงๆนะอยากจะถามหน่อยว่าในการเขียนงานแต่ละชิ้นเนี่ยเรามีวิธีหาแรงบันดาลใจหรือว่ามีการหาแมทเทียลยังไงบ้างครับในการเขียนงานนะครับแต่ละชิ้นของผมบางครั้งก็ออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกนะช่วงเวลานั้นตรงๆก็มีครับหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากได้ไปเห็นภาพชีวิตได้เห็นข่าวหรือดูหนังนะครับหรือ
ได้มาจากสิ่งต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันนะครับผมก็จะจดนะครับจดบางถ้อยคำบางข้อความหรือบางเรื่องราวครับใส่สมุดบันทึกเล่มเล็กๆของผมเก็บเอาไว้ครับแล้วค่อยเอามาต่อยอดเอามาขยายเอามาขัดเกลาเป็นบทกวีแต่ละชิ้นอีกทีนึงนะครับตามแต่ละโอกาสครับครับผมน่าสนใจมากนะครับคุณฟังครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการนะครับเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการส่งงานประกวดอะไรต่างๆนานารวมถึงน้องปออย่างพูดให้เราฟังว่าเคยส่งหนังสือทำมือใช่ไหมไปร่วมประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลจนกระทั่งนำไปสู่การตีพิมพ์ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นหนังสือทำมือนะครับก็จะเป็นต้นฉบับครับผมเคยร่วมงานเขียนของตนเองนะครับแล้วก็ส่วนต้นฉบับอันนี้ครับเข้าประกวดรางวัล Seven Book Award ครับในประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ที่เป็นหมวดกวีนิพนธ์นะครับซึ่งก็มี2ต้นฉบับนะครับที่ได้ต่อยอดออกมาตีพิมพ์นะครับแล้วก็ส่งรางวัลหนังสือดีเด่นนะครับของสปท.อีกครั้งนึงแล้วก็ได้จำหน่ายครับครับเป็นรูปเล่มออกมาก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ของงานเขียนที่ดีครับที่เราได้ทำตามความฝันของเราที่แปลรูปจากตัวหนังสือนะครับได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นหนังสือเล่มจริงๆก็ดีครับก็มีความสุขดีครับครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากในกลุ่มของต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ที่มาสนใจเรื่องของการขีดการเขียนโดยเฉพาะการเขียนกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่น้องปอเนี่ยเขียนงานเป็นฉันทลักษณ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นฉันทลักษณ์ครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มหัดครับเป็นกลอนเปล่าเป็นกลอนไร้ฉันทลักษณ์บ้างครับก็ถือว่าเป็นการฝึกปรือฝีไม้ลายมือให้มีความหลากหลายนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็จะรออ่านงานเรื่อยๆนะครับครับผมครับทีนี้ถามนิดนึงในฐานะที่ตอนนี้เรามาเป็นครูใช่ไหมเรามารับราชการครูแล้วก็ได้สอนนักเรียนจริงเนี่ยต้องถามก่อนว่าในแง่ของการที่เราเป็นผู้สอนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้เรียนแล้วก็เราเป็นคนที่สร้างสรรค์งานนะคราวนี้พอได้มาสอนเนี่ยเราได้นำความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆจากการเขียนงานของเรามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนไหมก็มีบ้างครับจากประสบการณ์ที่เพิ่งได้เริ่มทำงานมาเนี่ยครับเมื่อไม่นานมาเนี่ยครับผมก็พยายามนะครับเอาสิ่งที่ตนเองเคยได้รับมาประสบการณ์ในเรื่องของการคิดการเขียนการอ่านหนังสือนะครับพยายามจะถ่ายทอดสู่นักเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็พยายามจะเปิดโอกาสนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เขียนออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนร้อยแก้วร้อยกองอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสในคาบเรียนก็จะพยายามบูรณาการแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ครับแสดงทักษะแสดงความสามารถในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ออกมาครับผมครับดีครับรวมไปถึงการประกวดต่างๆผมเชื่อว่านะฮะนักเรียนของคุณครูปอเนี่ยจะมีที่ปรึกษาที่ดีในการเขียนงานต่างๆประกวดแน่นอนนะฮะรวมถึงจะมีครูปอเป็นไอดอลใช่ไหมแต่สมัยที่เขาต้องใช้คำว่าไอดอลนะเป็นต้นแบบนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะฮะถามหน่อยสิปอสอนชั้นไหนครับตอนนี้สอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมโอ้โหนะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยนะผมจำไม่ได้แล้วแหละว่าตอนม.3หรือม.6เรียนอะไรบ้างนะแต่ว่าต้องใช้คนที่มีทักษะจริงๆนะฮะถึงจะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ให้บรรลุได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูปอด้วยนะฮะครับผมครับขอบคุณครับครับคราวนี้มาถามอีกนิดนึงเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะก็ไม่อยากรบกวนเวลาของครูปอมากนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเราได้พูดคุยกับน้องปอแล้วก็ทราบมาว่าได้เคยมีการรวบรวมผลงานตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วแล้วก็มีแนวคิดที่จะตีพิมพ์อีกในอนาคตใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วครับมีผลงานรวมเล่มออกมาแล้ว2เล่มครับผมจะเป็นเล่มเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งครับเรากำลังติดอยู่ในบ่วงแล้วปัจจุบันครับก็มีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับแล้วก็มีที่ตัวผู้เขียนบ้างเล็กน้อยครับในอนาคตก็มีวางแผนไว้คร่าวๆครับถ้ามีงานที่มากพอแล้วก็ถึงพร้อมนะครับเหมาะสมที่จะรวมเล่มออกมาก็จะรวมเล่มออกมาครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ในวงกว้างสักเสียเท่าไหร่นะครับอาจจะ
แค่คนที่รู้จักหรือคนที่สนใจจริงๆก็อาจน่าจะพอหาได้อีกครับก็พิมพ์จำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ตามกำลังที่มีครับผมนี่คือสิ่งที่ปอบอกกับเรานะครับกิตติอัมพรมหาพูดกับเรานะครับเราก็จะเฝ้ารอแล้วก็ไปกำลังใจให้กับกวีหนุ่มในฐานะที่เป็นครูผู้ถ่ายทอดผู้สร้างประสบการณ์ในแง่ของความรู้ด้วยในแง่ของการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนที่ทำงานในด้านของการขีดการเขียนเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่ครูปอประสบมาตั้งแต่ในแง่ของการเป็นนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลจะถ่ายทอดออกมาให้กับนักเรียนยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณครูปออีกครั้งนึงนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้อ่านงานของครูปออีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอไปกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์และชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ